เรายินอย่างคนที่หมดหวังและกำลังท้อแท้วันที่เราหมดกำลังใจและเราต้องทำไงเราจะสู้ต่อไปหรือเราจะยอมแพ้สิ่งหนึ่งที่สำคัญในกำลังใจกันและกันจับมือก้าวต่อไปและพร้อมจะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปอย่าเพิ่งสิ้นหวังผมรู้ทุกคนเหนื่อยและตัวผมเองก็เหนื่อยแต่ถ้าเราใจฝ่อจนมองไม่เห็นหนทางไปต่อลุกขึ้นสู้บอกตัวเองว่ามันต้องมีสักวัน COVID COVID 19เราต้องชนะมันท่วมแล้วนั่นใจปัญหาที่หนักก็จะกลายเป็นเบากับผู้เสียสละทุกท่านที่ปกป้องดูแลเรา